ครับก็วันนี้ก็จะเป็นการประกวดบอไพทอนนะครับก็จะมีหลากหลายม็อบนะฮะก็คือมีทั้งสีใหม่ๆลายใหม่ๆแล้วก็มีพวก normal ธรรมดาด้วยนะครับคราวนี้เกณฑ์การตัดสินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามสีสันลายนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของร่างกายสัตว์ด้วยนะครับอย่างที่จะเห็นก็คือเนี่ยครับก็จะเรียงลายไปเลยก็จะแยกกันตามม็อบของตัวงูนะครับจำนวนเยอะไหมครับวันนี้จำนวนก็น่าจะ200กว่านะฮะ200ต้นๆนะฮะตอนนี้กระแสสัตว์เอ็กโซติกในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อตอนนี้ดีฮะก็ความหลากหลายก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่ชอบงูชอบสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยก็มีความนิยมมากขึ้นครับผมครับครับขอบคุณพี่หมอวีมากครับครับเราเรียกว่าไก่ฟีนิกซ์นะครับไก่ฟีนิกซ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วไก่ฟีนิกซ์มีอยู่ในเมืองไทยนานมากแล้วล่ะนะครับท่านครับแต่ว่าปกติสีพื้นฐานของเขาจะเป็นสีขาวแล้วจะมาแบบว่าคนเดินโชว์เลยดีกว่าเพราะใช่ไหมล่ะโชว์นะเพราะเราพาดูใกล้กันเพราะบางท่านอยากถ่ายรูปด้วยตัวนี้คือไก่สายพันธุ์ฟีนิกซ์ไก่ฟีนิกซ์ครับเพียงแต่ว่าตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นในเมืองไทยแล้วกันในโลกเรายังไม่อาจตรวจสอบได้ในเมืองไทยมีแต่สีขาวและสีดำครับตัวนี้เป็นตัวแรกของประเทศไทยที่มีสีแดงอ๋อฟีนิกซ์แดงฟีนิกซ์แดงนี่คือตัวแรกของประเทศไทยคือปกตินี่หาฟีนิกซ์เขาจะยาวมากใช่ไหมครับจะไปยาวประมาณสักเมตรครึ่งเมตรครึ่งตัวนี้เป็นไก่หนุ่มที่เพิ่งเริ่มโตยาวผ่านยาวได้อีกแต่ที่ภูมิใจในเสนอคือตัวแรกของประเทศไทยที่สีนี้เลยเป็นสีที่ไม่ใช่สีมาตรฐานโอ้โหดูความสง่างามของเขาเพราะนั่นคือสตรีละแล้วยังมีความเริ่มเดือนนะพอมาสองเดือนแล้วเดี๋ยวมันก็เกินแล้วตอนนี้เราเริ่มเดือนมาจากทั่วประเทศเลยหนึ่งนาทีครับผมอาเชียได้นะครับนี่คือความสวยงามของไก่ที่เล็กที่สุดในโลกความสง่างามใช่ครับที่ขอเชิญท่านไทยเลยครับไปมาถ่ายรูปด้านไทยเลยค่ะคุณพี่บอกว่า50ไม่ต้องละเอา160เลยแล้วกันไม่ต้องทอนใจบุญมากค่ะนี่ครับผมพี่ตัวนี้ทำไมมีลักษณะหูยาวกับตัวอื่นนะครับหมายถึงมันอาจจะเป็นเพราะอายุหรือเปล่าอ๋อเป็นเพราะอายุหูยาวนะครับอ๋อเพราะอาจจะเป็นเพราะอายุของเจ้าของไก่นะครับI'm gonna go get some more.
ื่องที่มันเป็นใหม่นะครับขอให้พิธีกรรมนี้ให้ขอดูจุดโปรนะครับเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ไม่น้อยเลย